สาวท่านประธานพอดูลูกทีมเนาะลูกสาวท่านประธานรู้สึกไงบ้างมั่นใจในลูกทีมค่ะเพราะว่าเจนนี่ว่าหน้าตาก็ชนะมีชัยไปกับครึ่งละนี่ดูแบบสวดทรงดูแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นนักฟุตบอลแน่นอนลูกสาวท่านประธานเมื่อไหร่ต้องเจอประธานอีกสีนึงเราเขาบัฟวันนี้เราพูดได้ก่อนไงเพราะว่าอีกสีนึงไม่มาอีกสีนึงไม่มาถือว่าเรามีชัยไปกับครึ่งค่ะแต่เขาบอกว่าทีมเราสู้ไม่ได้แน่นอนเขาบัฟไปแล้วเจนนี่ไม่อยากพูดเยอะเนอะด้วยความที่พี่แอนเป็นรุ่นพี่เลยเราแบบการที่เจนจะพูดแบบบัฟพี่แอนทองเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเราปีนเกลียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปวัดกันที่สนามค่ะมั่นใจมากค่ะแต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะอย่างเงี้ยเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วเสียหน้าเลยนะเสียอะไรก็ได้เสียหน้าไม่ได้เลยนะคะมีประยุทธ์ไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้เจนนี่พูดอะไรแล้วถ้าเกิดลูกทีมแพ้ขึ้นมาถือว่าวันนี้เจนนี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวท่านประธานนะคะตั้งแต่วันนี้เลยใช่ค่ะพี่เจนฝากหน่อยเราจะได้ไปชมกันอีก13ปีค่ะก็โอ้ไม่ได้เจอกัน3ปีรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วจะนี่ว่าลูกทีมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็แถมมีลูกทีมใหม่ๆเพิ่มมาด้วยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวเจอกันวันที่26มีนาคมนี้ค่ะเพราะอย่างไรคุณก็คาดหวังว่าลูกสาวท่านประธานชุดก็ต้องมาเต็มเชียร์ลีดเดอร์เลยค่ะลูกสาวท่านประธานอย่างน้อยก็ต้องเขาเรียกว่านำมา1คะแนนแล้วนะเพราะว่ามีลูกสาวด้วยมีน้องโนล่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องนำมาอีก1คะแนนต้องตัดชุดใหม่เลยมั้ยคะน่าจะต้องเป็นปอมปอมเชียร์อยากให้พี่เจมพูดถึงชุดหน้าสุดที่เราโรยแรงแรงเวลหรือหวามากก็เดี๋ยวกำลังจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะค่ะแต่ยังบอกไม่ได้มีคนบอกว่าแบบโอ้โหหุ่นเสียมากเพราะว่ามันทุกอย่างมันมีคัดสูงมันอะไรเงี้ยมันเห็นแบบกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้นี่เหมือนปรับมาเป็นแบบไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานมาเป็นอันนี้เป็นประธานอันนี้คือเกี่ยวกับชุดชั้นในเลยมั้ยคะสําหรับโปรเจกต์นี้ยังบอกไม่ได้ไม่มีการสปอยใดๆอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็ได้เจอพี่ๆแน่นอนจริงๆต้องปิดเพิ่งอันนี้อยู่มั้ยคะพี่ใช่ค่ะว่าก็เตรียมพร้อมมาแต่ไหนแต่ไหนอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเตรียมตัวเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่ประเทศไทยด้วยอ่ะค่ะมันก็จะเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวป่ะคะหรือว่าธุรกิจส่วนต้องรอดูธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะคะอันนี้ต้องลงนะพี่ห้ามตัดออกนะคนแฟนชมว่ามันเปียกมากอะค่ะพี่พิจนี่มันรู้สึกไงบ้างคะมันก็เฟียสจริงๆอะค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้มันจะได้ทราบกันเมื่อไหร่น่าจะไม่เกินอีก2เดือนค่ะแสดงว่ารูปที่ลงทุกอย่างคือไม่รีทัชเลยเพราะว่าเป็นร่างจริงของเราเองถูกต้องเป็นวิดีโอค่ะตอนถ่ายนี่แบบว่าสิ่งที่เราปั้นมาขนาดไหนคือเจนจะรู้สึกว่าเจนจะเป็นคนที่รักในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าด้วยวัยของเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อยากจะบีเฮลตี้อ่ะเนาะอยากแบบแข็งแรงอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยากที่จะแบบรู้สึกว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะจริงๆมันยากมั้ยถ้าให้สาวๆมาเอาเราเป็นไอดอลในเรื่องอยากจะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคือแบบคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเจนนี่กินน้อยหรือว่าอาหารนกอะไรที่พูดกันก็ตามแต่นะคะจริงๆก็เป็นบางวันเจนก็กินข้าวเหมือนกันค่ะก็มีชีทเดย์ด้วยชีทเดย์เยอะค่ะชีทเดย์เยอะแต่วันไหนที่เรารู้ว่าเราแบบต้องชีทเดย์เยอะอย่างเงี้ยเจนก็จะอีกวันก็จะออกกำลังกายดับเบิ้ลอย่างวีคนึงนี้ต้องแบบออกหนักขนาดไหนคะก็จริงๆแล้วคุมอาหาร80ออกกำลังกาย20ประมาณนี้แต่ก็จริงๆเจนก็ออกกำลังกายเยอะกว่า20ด้วยอะค่ะเพราะว่าชอบแล้วอย่างโปรเจกต์ใหม่ที่ทำให้เราต้องแบบคุมมากขึ้นด้วยเป็นแบบพอดีอะค่ะ50-50เพราะว่าถ้ามันอันไหนที่มันแบบไม่บาลานซ์มากเกินไปมันก็จะดูไม่งามคุณแม่ล่าสุดมีการแฮชแท็กแบรนด์ชั้นในระดับโลกแล้วคนก็เอ๊หรือวิ่งด้วยแสงทองพี่สัมภาษณ์ใหม่ได้ไหมคะลูกสาวท่านประธานมาแล้วค่ะหรือว่าเอ๊เราจะมีการไปเอ็นอะไรกับมันขอช่างภาพปรับสีก่อนโอเคเรื่องพอดีคัดพี่พร้อมแล้วบอกนะฝากธุรกิจก่อนพี่แก้วอ่ะต้นทิพย์ฝากธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่เริ่มใหม่คิดใหม่ได้แล้วใช่ป่ะโอเคก็พี่อย่าตัดออกนะถือว่าเริ่มใหม่ฝากเจนนี่ฝากธุรกิจใหม่ของเจนนี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าเป็นอะไรที่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นสเต็ปครั้งใหญ่ของชีวิตด้วยค่ะไม่ว่าจะงานของธุรกิจนะคะแล้วก็งานที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ค่ะส่วนในอีก2เดือนที่เป็นโปรเจกต์ก็คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์ใช่อ่ะหลายๆคนตกใจกับแฮชแท็กที่มันเป็น Victoria Secret อะไรเงี้ยหลายคนแบบเอ๊ะหรือเราจะได้ไปร่วมวิ่งยังไม่รู้ค่ะconfidential อยู่ก็ให้แฟนลุ้นกันก่อนใช่ใช่ค่ะใช่เลยถามแล้วเจนนี่พยักหน้ามันมึนหัวมันใช่ไหมไม่มันยังแบบเหมือนให้ข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้ไงแล้วเจนก็ไม่อยากแบบเหมือนให้คำมั่นสัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามแต่ก็เป็นเวในฝันของเราที่แบบอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคพยักหน้าไม่ผิดสัญญามันจริงๆเจนว่ามันเหมือนกับปีนี้เป็นปีที่เจนนี่ตั้งใจที่จะดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมแล้วก็อยากจะให้แบบแข่งกับใจตัวเองอะค่ะเราจริงๆผู้หญิงอะไม่ได้ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าแบบเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องรูปร่างแล้วก็mindset แล้วก็ทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยอะค่ะทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคือเราจะลดไปกว่านี้ไหมคะหรือว่าโอเคได้แหละได้แล้วบอดี้เป็นว่ากำลังโอเคแล้วต้องประคองร่างนี้ไว้ใช่ตลอดไปตลอดไปก็คือปีนี้ก็คืองานเซ็กซี่ครึ่งปีหลังมาแน่นอนมาแล้วโอเคไม่มีสัญญาไม่ห่วงไหมคะต้องเซ็กซี่ขนาดนี้อายุเยอะแล้วอายุประมาณหนึ่งแล้วเป็นลูกสาวท่านประธานแล้วก็เต็มที่ค่ะจริงๆเขาไม่ได้แบบว่ามีคอมเมนต์อะไรแบบคือแล้วแต่พี่เจมมีโนล่าแล้วด้วยไงก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงค่ะให้น้องๆมานี่เนาะเสิร์ฟค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะ